ได้กับครอบครัวได้เดินทางพาพ่อกับแม่ได้มาเที่ยวด้วยกันไม่ต้องมานั่งโทรอยู่ไหนแล้วอะไรเงี้ยมันก็มาด้วยกันเลยแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สำคัญเอาน้องหมาไปได้ด้วยพ่อกับแม่เขาก็ทำงานหนักกันมาก่อนพอเรามาอยู่ในสังคมของการทำงานเราได้ไปกินของอร่อยเราได้เจอสถานที่สวยๆอ่ะเราก็อยากให้พ่อแม่ได้เห็นแบบเราได้กินแบบเราก็ไม่อยากเสียดายทีหลังอะค่ะว่ารู้อย่างนี้ทำไมตอนนั้นเราไม่ทำนะทำตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าใช่ค่ะขวัญข้าวค่ะอายุ15ปีแล้วค่ะข้าวหอมค่ะอายุ45ปีเท่ากันค่ะก่อนหน้านี้นะคะทำงานอยู่ที่บริษัทแอลกอฮอล์ค่ะดูในส่วนของการตลาดร้านค้าค่ะค่ะบริษัทเดียวกันค่ะเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ค่ะในการทำงานก็จะมีการทั้งออกตลาดข้างนอกนะคะแล้วก็มีอีเวนต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้งานของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่น่าเบื่อจำเจอะค่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรกดดันให้อยากจะออกใช่ค่ะเอาตรงๆเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยอยู่บ้านเลยด้วยซ้ำแม้แต่ว่าอยู่บ้านเลยแล้วก็ออกไปเที่ยวกับเพื่อนก็ทำงานออกไปทำงานแล้วก็ทิ้งพ่อแม่ไว้ที่บ้านเขาก็เราออกไปก็คือค่ำแล้วเราถึงกลับตอนกลับมาบ้านนะคะอย่างเลี้ยวรถเข้ามาในบ้านภาพที่มองเห็นก็คือพ่อกับแม่นั่งอยู่ตรงประตูถ้าสักวันนึงเราได้ออกมาแล้วก็ทำงานอยู่กับที่บ้านอยู่ด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกันเราได้กินอะไรหรือว่าเราไปเจอที่ไหนสวยๆเราได้อยู่ด้วยกันมันก็คงจะดีอันนี้นะคะมีตะไคร้หอมแดงแล้วก็พริกแห้งก็บดหยาบๆเนาะเพื่อนๆพูดว่าเราอ่ะขายอาหารน่ากินเราก็เลยเรามาทำอาหารดีกว่าเราก็เน้นแค่แบบภาพสวยอะค่ะน่ากินมันก็เลยกลายเป็นว่ามีคนชอบคอนเทนต์ของเราจริงๆเมื่อก่อนพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจนะคะว่าโซเชียลที่เราทำอ่ะเราถ่ายงานกันเนี่ยทำไปทำไมแต่ว่าพอเขาเห็นมันเกิดรายได้ขึ้นมาเขาก็มาสนับสนุนแล้วก็ช่วยก็คีย์หลักๆในการที่จะออกจากงานก็คือเนี่ยแหละค่ะทำได้กับครอบครัวได้เดินทางพาพ่อกับแม่ไปได้ด้วยก็เลยทำให้เราอ่ะไปซื้อรถตู้มือสองมาเพื่อว่าจะให้แบบพ่อแม่เวลาที่เรานั่งรอเราทำงานนะคะได้มีที่เอนหลังมีที่ยืดขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเขาก็ไม่อยากไปนะเพราะว่ากลัวเปลืองตังค์อยู่บ้านเธอพอเห็นว่ามันไปแล้วมันเกิดรายได้บ้านนู้นบ้านนี้มาทักอะค่ะมันก็สดชื่นแล้วเขาก็มีความอบอุ่นเนาะก็แต่ละทริปนะคะเราอะจะอ้างอิงเลยว่าทริปนี้เราจะไปที่ไหนไปถ่ายอะไรไปถ่ายให้ใครมีเมนูอะไรบ้างก็ให้แม่จัดพ่อเขาก็จะจัดว่าเอาอุปกรณ์ไหนไปจะไปปิกนิกหรือจะค้างหรือจะมีเต็นท์เอาอันไหนไปแล้วกลายเป็นว่าพ่อกับแม่ชอบกันกางเต็นท์พ่อชอบมากเหมือนเปลี่ยนจากเราที่เราไปเที่ยวกับเพื่อนๆมีความสุขสนุกได้เฮฮาสังสรรค์แบบนั้นกับถ้าอยู่กับครอบครัวก็เหมือนกับว่าได้ไปด้วยกันได้อยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงไม่ต้องห่วงกันนั่นจะมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาตื่นเช้ามาผมรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายขึ้นมาการที่เขาช่วยลูกทำงานอ่ะเขาไม่ได้เป็นภาระแล้วมีรายได้เวลาเขาอยากได้อะไรเขาก็จะกล้าขอลูกขึ้นเพราะว่ามันกลายเป็นว่าเงินในส่วนของรายได้อ่ะมันเป็นกองกลางและเพราะทุกคนช่วยกันทำหน้าที่ลูกทำงานเสร็จแล้วจะแสงจะต้มยำปลาทูให้เขาทานข้าวกลางวันหรือชอบไปอ่ะชอบไปถึงเสาร์อาทิตย์ทีก็วันนี้เขาจะไปไหนกันดีลูกก็รู้สึกดีอะค่ะที่เราได้พาเขาออกเดินทางได้ยินเสียงเขาอยู่ข้างหลังหันไปก็เห็นรอยยิ้มเขาบางทีพ่อแม่ไม่ได้ต้องการเงินกับลูกมากเป็นกว่าที่จะให้ลูกคุยด้วยค่ะทุกคนแหละเขาคงอยากจะออกมาทำอะไรที่ส่วนตัวแต่ว่ามันอาจจะยังไม่มีโอกาสแต่พี่ว่าได้อย่างที่สำคัญคือ
้าเราบอกแผนการกับเขาว่าในชีวิตเราอ่ะมีเขาอยู่นะมีเขาอยู่ในนี้ด้วยแค่นั้นแล้วเขาก็ดีใจแล้วคือไม่หวังอะไรจากลูกมากมายนอกจากเวลานอกจากจะได้เห็นลูกเดินก้าวไปในทางที่ดีก็เป็นสุขแล้วถึงจะตายก็น่าจะตายตาหลับ